ขอบคุณนะครับสำหรับวันนี้ที่เราได้มีโอกาสมาอยู่ด้วยกันพระเจ้าทรงเป็นผู้ปลดปล่อยชีวิตของเรานะครับทั้งจากความบาปและจากทุกปัญหาเมื่อเราเองนั้นมาอยู่ต่อหน้าพระเจ้าและพึ่งพาในพระองค์ในเช้าวันนี้เราจะมีโอกาสมาพระชนะของพระเจ้าด้วยกันในฟิลิปปีบทที่4ข้อ2ถึง5นะครับถ้าพร้อมแล้วเราจะลุกขึ้นอ่านด้วยกันครับฟิลิปปีบทที่4ข้อ2ถึง5ข้าพเจ้าขอเตือนนางยูโอเดียและขอเตือนนางสินธิเคให้มีจิตใจปรองดองกันในองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าขอร้องตัวท่านด้วยท่านผู้เป็นเพื่อนร่วมงานอย่างแท้จริงจงช่วยผู้หญิงทั้งสองที่สู้เพื่อข่าวประเสริฐร่วมกับข้าพเจ้าเคลเมนต์และคนอื่นๆที่เป็นเพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้าซึ่งชื่อของเขาทั้งหลายมีอยู่ในหนังสือแห่งชีวิตแล้วจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิดจงให้ความอ่อนสุภาพของท่านทั้งหลายประจักษ์แก่ทุกคนองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้แล้วพระเจ้าด้วยกันครับพระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์เราเชื่อว่าพระวจนะของพระองค์ทุกข้อทุกตอนนั้นเป็นมาเพื่อคนของพระองค์ที่จะรับการเสริมสร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิตการเปลี่ยนแปลงจิตใจให้มีท่าทีภายในมีการแสดงออกภายนอกเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นสำแดงพระองค์ในชีวิตให้คนรอบข้างได้เห็นด้วยการเปลี่ยนแปลงแห่งพระวจนะของพระองค์ให้ชาววันนี้ให้พระคำของพระเจ้าได้มาแตะต้องทุกจิตใจที่จะเปิดใจรับฟังและรับเอาไปเพื่อดำเนินชีวิตประจำวันในแต่ละวันด้วยข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์มอบเวลานี้ไว้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนจะนั่งครับมีนักปราชญ์ชาวเยอรมันท่านหนึ่งชื่อว่าโชเพนฮาวเออร์นะครับเขาเป็นนักปราชญ์เกี่ยวกับเรื่องของชีวิตของมนุษย์พงพันธ์ของมนุษย์นะครับเขาได้ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมความสัมพันธ์ของมนุษย์ว่าเหมือนกับฝูงเม่นนะครับฝูงเม่นกลุ่มหนึ่งในกลางคืนที่เหน็บหนาวฝูงเม่นกลุ่มนี้นะครับในท่ามกลางในท่ามกลางความเหน็บหนาวนั้นก็พยายามเบียดตัวกันเข้ามาเพื่อหาความอบอุ่นยิ่งเบียดกันให้แน่นขึ้นเพื่อจะมีความอบอุ่นอบอุ่นมากยิ่งขึ้นมันก็ยิ่งทำให้หนามอันแหลมคมของเม่นนั้นไปสร้างความเจ็บปวดให้กับเม่นตัวอื่นๆมากขึ้นเช่นเดียวกันเหมือนกับคนที่อยู่รวมกันจำนวนมากมีก็มีปัญหามากยิ่งมากคนก็มากความยิ่งใกล้ชิดยิ่งลงลึกในความสัมพันธ์ก็รู้สึกว่าจะพบกับความเจ็บปวดมากขึ้นมากขึ้นในความสัมพันธ์นั้นความขัดแย้งการทะเลาะทุ่มเถียงการต่อสู้และความแตกแยกเกิดขึ้นมาในตลอดประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ของมนุษย์และในปัจจุบันเราก็จะเห็นนะครับว่าการทะเลาะเบาะแว้งนี้ก็เกิดขึ้นเสมอๆในทุกระดับความสัมพันธ์ในความสัมพันธ์ส่วนตัวเพื่อนเลิกคบเพื่อนก็เพียงแค่ว่าเพราะชอบนักร้องนักแสดงคนละคนคนละค่ายบางคนชอบคุณเต๊บางคนไม่ชอบทะเลาะกันก็เลยไม่คุยกันเลยนะความแตกต่างความสัมพันธ์ในครอบครัวความห่างช่วงวัยของพ่อและแม่แล้วก็ลูกพ่อแม่แล้วก็ลูกพ่อแม่เป็นเจน B เจน X ลูกเป็นเจนแซดนะครับลูกชู3นิ้วพ่อชู2นิ้วต้องบอกว่าน้องลิปโพเวอร์ตันดีขวดหนึ่งลูกไม่เข้าใจครับว่าหาว่าพ่อล้อเลียนพี่สั่งเข้าใจใช่ไหมครับว่าลิปโพเวอร์ตันดี2นิ้วนะฮะลิโพนะฮะ2นิ้วก็ทะเลาะกันได้เพราะความคิดที่ไม่เหมือนกันความสัมพันธ์ในที่ทำงานหัวหน้ากับลูกน้องมีวิธีในการทำงานแตกต่างกันก็เห็นไม่ตรงกันก็ทะเลาะกันความสัมพันธ์ในระดับประเทศชาติความเห็นต่าง
การไม่ยอมรับฟังกันและกันก็นำความวุ่นวายความเสียหายมาสู่ประเทศได้ความแตกต่างของผู้คนจึงนำมาซึ่งความแตกแยกและการทะเลาะเบาะแว้งเพราะในโลกนี้เป็นโลกแห่งความบาปเป็นโลกแห่งความไม่สมบูรณ์เป็นโลกแห่งความผิดพลาดและความวุ่นวายและสิ่งที่เราเองต้องตระหนักอย่างหนึ่งก็คือว่าปัญหาความทะเลาะเบาแว้งนี้อาจลุกลามเข้ามาในคริสตจักรของพระเจ้าเข้ามาบั่นทอนความสัมพันธ์เป็นอุปสรรคขัดขวางในการที่คริสตจักรของพระเจ้าจะก้าวไปจะเติบโตขึ้นไปทำให้งานพันธกิจของพระเจ้าต้องชะงักงานและเคลื่อนไปไม่ได้แน่ทีเดียวนะครับว่าผู้เชื่อทุกคนเป็นคนชอบธรรมและบริสุทธิ์แล้วโดยพระคุณความรักของพระเจ้าที่กางเขนนั้นทุกความผิดความบาปโทษของความบาปก็ถูกยกไปทั้งสิ้นทุกคนที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์รับเอาเข้ามาในชีวิตด้วยความเชื่อเราก็เป็นผู้บริสุทธิ์และชอบธรรมแล้วในสายพระเนตรของพระเจ้าแต่ไม่ได้ใช่ชอบธรรมเพราะตัวเราแต่ชอบธรรมเพราะพระคุณความรักของพระเจ้าและความเชื่อวางใจเราก็ยังเป็นคนที่อยู่ในร่างกายแห่งความบาปแต่ได้มีโอกาสมารู้จักกับพระเจ้าผู้ให้อภัยและเราทุกคนกำลังจะเติบโตถูกเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ในพระเยซูคริสต์พระคัมภีร์บอกว่าไม่มีใครสมบูรณ์ในโลกนี้แต่ทุกคนจะเติบโตไปสู่ความไพบูลย์ร่วมกันและจะสมบูรณ์อยู่ต่อหน้าพระเยซูในวันสุดท้ายน้องเอเมนไหมครับเพราะฉะนั้นในความไม่สมบูรณ์นี้หลายครั้งก็อาจจะนำมาซึ่งปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งความแตกแยกเข้ามาพระคัมภีร์ตอนนี้ที่เราอ่านด้วยกันนะครับเป็นหนังสือที่เขียนขึ้นโดยอาจารย์เปาโลมาถึงผู้เชื่อที่เมืองฟิลิปปีประมาณปีคศ61-62ขณะที่อาจารย์เปาโลยังติดคุกอยู่ที่กรุงโรมนะครับจุดประสงค์ของการเขียนหนังสือเนี้ยก็เพื่อเป็นการ เขียนมาหนุนน้ำใจผู้เชื่อในเมืองฟิลิปปีและขอบคุณชาวเมืองฟิลิปปีที่มีส่วนร่วมกับอาจารย์เปาโลในการรับใช้ตั้งแต่เริ่มต้นจนการก่อตั้งคริสตจักรและอาจารย์เปาโลติดคุกแล้วก็ยังส่งของมาช่วยเหลือมาเยี่ยมเยียนด้วยนะครับและในจดหมายและในจดหมายของอาจารย์เปาโลนี้ก็ยังใช้เป็นประโยชน์ในการหนุนใจสั่งสอนและเตือนสติมาถึงชาวเมืองฟิลิปปีด้วยดังเนื้อหาบางอย่างที่บันทึกอยู่ในพระคัมภีร์ฟิลิปปีนี้ทั้งเล่มนั้นก็จะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องซึ่งมีปรากฏอยู่ในเนื้อหาจดหมายด้วยที่บอกว่าเปาโลดีใจที่พวกเขานั้นยังคงมีส่วนร่วมรับใช้อยู่กับตนเปาโลต้องการให้พวกเขายังปราบประกาศพระนามของพระเยซูต่อไปเปาโลเตือนพวกเขาให้ระวังผู้สอนเทียมเท็จและคำสอนผิดที่จะเข้ามาในคริสตจักรด้วยและเสียงวันนี้ดูกังวานดีนะครับหายใจแรงไม่ได้นะครับเดี๋ยวลมหายใจเข้าใหม่และเปาโลบอกให้พวกเขาถ่อมใจเหมือนพระเยซูด้วยและพวกเขาต้องไม่ทะเลาะทุ่มเถียงกันนั่นเป็นสิ่งที่เขียนไว้ในจดหมายอาจารย์เปาโลบอกให้ชาวคริสเตียนเมืองฟิลิปปีนั้นให้คิดอย่างถูกต้องคิดให้เหมือนพระเยซูและเมื่อเรียนรู้ในการคิดอย่างถูกต้องแล้วก็จะสามารถดำเนินชีวิตได้เหมือนกับพระเยซูด้วยพระคัมภีร์ที่เราอ่านด้วยกันในตอนนี้นั้นเป็นเรื่องราวของที่อาจารย์เปาโลได้เขียนมาแนะนำตักเตือนเรื่องของผู้หญิง2คนที่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันก็คือนางยูโอเดียและนางสินทิเคอาจารย์เปาโลมีความห่วงใยและกังวลเมื่อได้ยินข่าวนี้นะครับอาจารย์เปาโลเตือนให้ทั้ง2คนนี้หยุดทะเลาะกันหันกลับมาปรองดองกันและหนุนใจให้ทีมงานเพื่อนผู้รับใช้ในคริสตจักรฟิลิปปีนั้นช่วยกันในการดูแลปัญหาของ2คนนี้และยังหนุนน้ำใจให้ก็มีการดำเนินชีวิตให้สำแดงพระเจ้าออกมาให้คนทั้งหลายได้เห็นด้วยเราจึงจะมีโอกาสมาศึกษาด้วยกันในพระคัมภีร์ตอนนี้
ว่าเราจะมีหลักการหรือวิธีการจัดการกับปัญหาความขัดแย้งอย่างไรอย่างที่อาจารย์ปาโลกำลังได้พูดไว้ในหนังสือตอนนี้นะครับวันนี้จึงจะให้หัวข้อคำเทศนาว่า3คำที่ช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้ง3คำที่ช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งอาจารย์ปรมใช้คำอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับคือคำเตือนคำเตือนที่มุ่งเน้นเป้าหมายในข้อ2บอกว่าข้าพเจ้าขอเตือนนางยูโอเดียและขอเตือนนางสินธิเคให้มีจิตใจปรองดองกันในองค์พระผู้เป็นเจ้าแม้ชื่อของนางยูโอเดียและนางสินธิเคสองคนนี้ไม่ได้ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ตอนอื่นและเราไม่ได้มีรายละเอียดมากนักแต่สิ่งที่อาจารย์ปรมพูดตอนนี้เราก็คิดว่าทั้งสองคนนี้คงไม่ใช่ที่เตือนธรรมดาคงไม่ใช่ผู้เชื่อใหม่คงจะเป็นทีมงานร่วมรับใช้กับอาจารย์ปาโลตั้งแต่ในการเริ่มก่อตั้งคริสตจักรที่เมืองฟิลิปปีนะครับที่อาจารย์ปาโลบอกว่าพูดในข้อ3ที่บอกว่าจงช่วยผู้หญิงทั้งสองที่สู้เพื่อข่าวประเสริฐร่วมกับข้าพเจ้านั่นแสดงว่าเป็นส่วนหนึ่งในงานรับใช้ของอาจารย์ปาโลด้วยจากตรงนี้ประโยคนี้ก็ทำให้เราเข้าใจได้ว่าทั้งสองคนน่าจะเป็นคนที่มีความเชื่อเข้มแข็งเป็นผู้ใหญ่ในความเชื่อเป็นผู้เชื่อที่ซื่อสัตย์และอุทิศตัวและที่สำคัญก็คือว่ามีหัวใจแบบเดียวกันกับอาจารย์เปาโลคือยอมสู้เพื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์แต่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้เรากลับเห็นว่าสองคนนี้ทะเลาะกันซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าเรื่องอะไรนะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรก็ไม่ทราบรุนแรงแค่ไหนเราก็ไม่รู้แต่เรารู้ว่าแม้เป็นทีมงานทีมรับใช้ทีมรับใช้ก็ทะเลาะเบาแหวงกันได้เช่นเดียวกันอาจารย์เปาโลจึงได้เตือนสองคนนี้นะครับใช้คำเตือนเป็นการเตือนที่อย่างเจาะจงถึงทั้งสองคนเป็นการเตือนด้วยถ้อยคำที่หนักแน่นเพราะว่าอาจารย์เปาโลใช้คำเดียวกันความหมายเดียวกันสองคำในข้อเดียวแยกแบบทีละคนทีละคนเลยไม่มีการเหมาเข่งไม่มีการเหมารวมนะจารย์พระโลบอกว่าขอเตือนนางยูโอเดียและขอเตือนนางสินธิเคเป็นคำเตือนที่มีเป้าหมายก็คือว่าให้กลับมาปรองดองกันในองค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งสองคนอาจมีความขัดแย้งกันเพราะมีความคิดเห็นที่แตกต่างในบางเรื่องอาจจะมองในคนละมุมในบางสิ่งจากสิ่งที่ตัวเองคิดหรือสิ่งที่ตัวเองเข้าใจคนที่คิดไม่เหมือนกับเราเห็นต่างกันนะครับพี่น้องไม่ใช่ว่าจะผิดเสมอไปอย่างในภาพนี้ที่สองคนกำลังชี้บอกว่านี่คือเลข6นี่คือเลข9ความจริงจะ6หรือ9ก็ไม่ใช่เรื่องผิดเพียงแต่ว่าเขายืนอยู่ตรงฝั่งไหนของตัวเลขนี้แค่นั้นเองนั่นก็คือความคิดต่างมุมมองที่เห็นต่างถ้าหากเราไม่เข้าใจเราไม่เปิดใจก็จะนำมาซึ่งความขัดแย้งได้ใน1โครินธ์บทที่1ข้อ10ถึง12นะครับก็เป็นอีกความขัดแย้งหนึ่งที่คิดจากเมืองโครินอาจารย์เปาโลได้เตือนไว้เช่นเดียวกันบอกว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าวิงวอนท่านในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราขอให้ท่านปรองดองกันอย่าถือพวกถือคณะแต่ขอให้ท่านเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้าคนของนางคาโลเอได้เล่าเรื่องของท่านให้ข้าพเจ้าฟังว่าเกิดมีการทุ่มเถียงกันในระหว่างพวกท่านข้าพเจ้าหมายความว่าพวกท่านต่างก็กล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นศิษย์เปาโลหรือข้าพเจ้าเป็นศิษย์อปอลโลหรือข้าพเจ้าเป็นศิษย์เคฟาส
หรือข้าพเจ้าเป็นศิษย์ของพระคริสต์ที่เมืองนี้เริ่มเห็นต่างแล้วว่าฉันเป็นลูกศิษย์ใครฉันเป็นศิษย์เปาโลอปอลโลหรือของเคฟัสของเปโตรอาจารย์เปาโลบอกว่าท่านจะเป็นศิษย์ใครก็แล้วแต่ท่านกำลังประกาศพระนามของพระเยซูคริสต์องค์เดียวกันเพราะฉะนั้นจะประกาศสไตล์ไหนสไตล์อาจารย์เปาโลลุยบุกเบิกทำพันธกิจสไตล์เปโตรอยู่กับที่สอนสร้างชีวิตอาจารย์เปาโลบอกว่าเรากำลังรับใช้พระเยซูคริสต์พระเจ้าองค์เดียวกันอย่าให้ความแตกต่างอย่าให้ความที่เห็นไม่เหมือนกันทำให้งานของพระเจ้าต้องชะงักไปเพราะความแตกต่างที่ไม่เหมือนกันอาจารย์เปาโลเตือนนางยูโอเดียและนางสินทิเคให้กลับมาปองดองกันเพราะไม่ว่าเขาจะเห็นต่างเรื่องอะไรขัดแย้งกันเรื่องอะไรแต่เขาทั้งคู่มีหัวใจเดียวกันก็คือหัวใจที่พร้อมจะสู้เพื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ในวันนี้ก็ต้องให้เราพร้อมที่จะกล่าวเตือนกันและกันอย่างมีเป้าหมายที่จะนำพี่น้องหันกลับมาจากความผิดพลาดความผิดบาปความเข้าใจผิดการไม่ลงรอยกันเตือนให้เขาก้าวกลับมาสู่ความปรองดองเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในฮิบรูบทที่13ข้อ13บอกว่าท่านจงเตือนสติกันและกันทุกวันตลอดเวลาที่เรียกว่าวันนี้เพื่อว่าจะไม่มีผู้ใดในพวกท่านมีใจแข็งกระด้างไปเพราะเล่ห์กลของบาปพี่น้องครับการตักเตือนไม่ได้มีไว้เพื่อซ้ำเติมหรือทำลายกันแต่เพื่อช่วยเขาให้กลับมาอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าเราจะไม่ใช้คำเตือนเพื่อรู้สึกสะใจรอมานานแล้วเมื่อไหร่จะพลาดรอมานานแล้วเมื่อไหร่จะล้มได้โอกาสเลยแสดงความที่เจ๋งกว่าดีกว่าตักเตือนเขาพี่น้องครับการตักเตือนไม่ใช่เพื่อเป็นการซ้ำเติมหรือทำร้ายกันและกันแต่เป็นการเสริมสร้างนำเขากลับมาอยู่ในชีวิตที่ถูกต้องในน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่ายอมให้ความแตกต่างนำมาซึ่งความแตกแยกในคริสตจักรของพระเยซูคริสต์อย่าให้งานของพระเจ้าในโลกนี้ต้องล้าช้าไปเพราะคนของพระเจ้ามัวแต่นั่งทะเลาะทุ่มเถียงกันในบางเรื่องที่ไม่ใช่แก่นสารสาระแห่งน้ำพระทัยของพระเจ้าในโลกนี้อย่าเพียงแต่บอกว่าอาหารกลางวันมื้อนี้เราอยากจะกินผัดไทยอีกกลุ่มบอกว่าอยากจะกินขนมจีนแกงเขียวหวานทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาอาหารไม่ลงตัวมื้อเที่ยงนี้ไม่มาโบสถ์เลยเพราะอยากจะกินขนมจีนแกงเขียวหวานแต่ปรากฏว่าแพ้โหวตโบสถ์สั่งก๋วยเตี๋ยวผัดไทยมากินนะเพราะว่าไม่ได้กินขนมจีนแกงข้าวหวานก็เลยไม่มาโบสถ์เลยอย่าให้เหตุการณ์เหล่านี้ทำให้เราเองต้องหลุดไปจากความตั้งใจของพระเจ้าที่จะใช้ชีวิตของเราน้องเอเมนไหมครับพี่น้องลองหันไปมองเพื่อนที่นั่งข้างซ้ายท่านสิครับมองเขามองคนอยู่ข้างขวาท่านมองคนที่อยู่ข้างขวานะครับพี่น้องก็ลองยืดขอมองไปแล้วมองไปข้างหน้าข้างหลังฮะมองไปให้ทั่วห้องประชุมมองยังครับท่านรู้สึกไหมครับว่าในห้องประชุมแห่งนี้มีใครสักคนที่เรารู้สึกว่าต่างจากเราไหมเราเริ่มรู้สึกขัดเคืองใจกับใครบางคนไหมหรือนั่งไกลเกินไปมีใครสักคนที่พูดไม่เหมือนกับเราไหมคิดไม่เหมือนกับเราบ้างไหมเริ่มขุ่นเคืองใจบางคนบอกว่าเยอะบางคนบอกว่าอาจารย์ไม่มีหรอกค่ะในห้องประชุมมีแต่บนเวทีนี่แหละหนึ่งคนไม่รู้จะพูดยาวไหมวันนี้นะเลิกทันเที่ยงหรือเปล่ากลางวันหิวแล้วนะครับถ้าท่านรู้สึกว่ามีใครบางคนในห้องประชุมนี้ที่แตกต่างจากท่านเช่นบอกว่าเราเป็นคนคิดเร็วทำเร็วแต่เขาเป็นคนคิดช้าทำช้าเก็ตยากบอกว่าเราเป็นคนพูดสรุปชัดเจนตรงประเด็นใช้เวลาน้อยแต่เขาช่างพูดยืดเยอะยืดยาด
หยุดย้อยใช้เวลายาวนานจริงๆเลยฟังแล้วคนละอารมณ์เลยหรือบอกว่าเราเป็นคนตรงเวลารับผิดชอบแต่เขาทำไมเป็นคนชอบมาสายไม่รับผิดชอบเลยบางคนบอกว่าเราเป็นคนเงียบเงียบขรึมขรึมอธิษฐานเบาๆร้องเพลงนมัสการซึ้งซึ้งอยู่ต่อหน้าพระเจ้าแต่ทำไมเพื่อนเราชอบเสียงดังเอะมะเทิงร้องเพลงเสียงดังอธิษฐานเสียงดังร้องเพลงทีน้ำตากระเด็นมาโดนหลังเราเลยรู้สึกว่ามันไม่เหมือนกับเราน้องครับถ้าวันนี้ท่านยังรู้สึกว่ามีความขัดเคืองขุ่นเคืองใจรู้สึกว่ามันมีความขัดแย้งในใจของท่านจนท่านรู้สึกไม่สบายใจจนท่านรู้สึกไม่มีสันติสุขในชีวิตในการดำเนินไปกับพระเจ้าเพราะความแตกต่างของพี่น้องใครบางคนวันนี้ผมขอกล่าวคำเตือนท่านเหมือนที่อาจารย์เปาโลกล่าวเตือนสองคนนี้บอกว่าจงกลับมาปรองดองกันในองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิดเพราะว่าไม่ว่าใครจะแตกต่างอย่างไรในที่นี้เราทุกคนก็มีหัวใจเดียวกันก็คือหัวใจที่มอบให้พระเยซูคริสต์พร้อมที่จะอุทิศชีวิตของเราให้กับพระนามของพระองค์แต่เพียงผู้เดียวน้องเอเมนไหมครับนั่นคือประการแรกของการแก้ปัญหาความขัดแย้งของอาจารย์เปาโลคือคำเตือนที่มีเป้าหมายเพื่อ นำคนกลับมาสู่ความปรองดองเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างที่สองนะครับคำขอร้องที่มุ่งเน้นงานพันธกิจในข้อที่3บอกว่าการที่สองนี้เป็นคำขอร้องของอาจารย์เปาโลนะครับที่มุ่งเน้นงานพันธกิจข้อ3บอกว่าข้าพเจ้าขอร้องตัวท่านด้วยท่านเป็นผู้ด้วยท่านผู้เป็นเพื่อนร่วมงานอย่างแท้จริงจงช่วยผู้หญิงทั้งสองที่สู้เพื่อข่าวประเสริฐร่วมกับข้าพเจ้าเคลเมนต์และคนอื่นๆที่เป็นเพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้าซึ่งชื่อของเขาทั้งหลายมีอยู่ในหนังสือแห่งชีวิตแล้วชื่อของเคลเมนต์นี้นะฮะก็ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมในพระคัมภีร์ตอนอื่นเช่นเดียวกันแต่ก็เชื่อว่าคงเป็นทีมงานเป็นเพื่อนผู้รับใช้ของอาจารย์เปาโลกับอีกหลายคนที่อาจารย์เปาโลพูดถึงแต่ไม่ได้เอ่ยชื่อในพระคัมภีร์ตอนนี้ด้วยและนางยูโอเดียและนางสินติเคนี้ก็คงอยู่ในทีมนี้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ที่อาจารย์เปาโลบอกว่าผู้หญิงทั้งสองที่สู้เพื่อข่าวประเสริฐร่วมกับข้าพเจ้าและกับพวกท่านทั้งหลายที่อาจารย์เปาโลพูดมาเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะครับอาจารย์เปาโลกล่าวคำขอร้องให้เพื่อนผู้รับใช้เหล่านี้ช่วยเหลือนางยูโอเดียและนางสินทิเคให้หลุดพ้นจากปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่อาจารย์เปาโลมองว่าปัญหาของสองคนนี้นั้นไม่ใช่ปัญหาส่วนตัวของสองคนแต่กำลังเป็นปัญหาของคริสตจักรถ้าไม่รีบจัดการแก้ไขไม่ช่วยเหลือทั้งคู่ให้หลุดพ้นจากปัญหาความขัดแย้งนี้นั้นจะเกิดผลกระทบต่อภาพรวมของคริสตจักรต่องานพันธกิจของพระเจ้าได้คริสตจักรที่มีปัญหาความขัดแย้งมีการทะเลาะเบาะแว้งอยู่ภายในจะส่งผลให้งานของพระเจ้าชะงักงันไม่มีการเคลื่อนไปคริสตจักรไม่เติบโตงานพันธกิจก็ไม่เดินไปข้างหน้าอาจารย์เปาโลขอให้เพื่อนผู้รับใช้อย่ามองว่าเป็นปัญหาของใครของมันแต่ถ้าเป็นปัญหาของคริสตจักรเป็นปัญหาที่คนต้องรับผิดชอบร่วมกันเรื่องใดที่มองว่าเป็นปัญหาของคริสตจักรทุกคนต้องพร้อมที่จะร่วมมือร่วมใจในการช่วยกันแก้ไขนั่นคือสิ่งที่อาจารย์เปาโลกำลังขอร้องให้เพื่อนผู้รับใช้ทุกคนได้คิดแบบนี้อย่ามองว่าไม่ใช่เรื่องของเราอย่ามองว่าเป็นเรื่องของเขาอย่ามองว่าเราไม่เกี่ยวนั่งก็ห่างกันเรานั่งแถวหน้าเขานั่งแถวหลังคนละกลุ่มคนละพวกพี่น้องครับในคิดจักรของพระเจ้าไม่มีกลุ่มไม่มีพวกมีพวกเดียวคือพวกของพระเยซูเท่านั้นนะครับปัญหาอะไรที่เราเองอาจจะเห็นแล้วเราเองต้องรู้สึกว่าเราก็จะต้อง
้องรีบเข้าไปช่วยจัดการแก้ไขถ้าเราได้ยินคนมากล่าวร้ายคริสตจักรมาพูดไม่ดีกับคริสตจักรมีคนมาพูดให้ร้ายกับผู้นำมาพูดไม่ดีกับเพื่อนพี่น้องเราบางคนโดยที่ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่มาจากชาติแห่งการทำร้ายเราเองก็ต้องเตือนสติเขาด้วยความรักเตือนแล้วไม่ได้เตือนแล้วกูจะสวนกลับก็มาบอกผู้นำมาบอกพี่เลี้ยงว่าเราจะช่วยแก้ปัญหากันได้อย่างไรอย่าเก็บและเพิกเฉยและปล่อยปัญหาลุกลามไปเพราะคิดว่าไม่ใช่เรื่องของเราเขาไม่ได้นินทาเราเขาไม่ได้ว่าเราเขานินทาอาจารย์กิตโน่นอาจารย์กิตไม่อยู่ใช่ไหมอยู่ไหม เขานินทาคนอื่นนู่นไม่ใช่ตัวเราเราก็สบายใจอยู่ในบทอย่างสบายใจเพราะเราไม่เคยมีปัญหากับใครเพราะเราไม่เคยพูดกับใครเราไม่เคยคุยกับใครเรามาแบบสงบสงบเจียมตัวอยู่ข้างหลังสุดคนที่ไม่เห็นหน้าตาไม่เห็นหน้าเห็นตาเราเราเลยไม่มีปัญหากับใครได้ยินใครพูดเรื่องของใครเราก็ไม่เกี่ยวพี่น้องครับเรามีพวกเดียวคือพวกพระเยซูคริสต์อยู่ในคริสตจักรของพระเจ้าเราเดินไปเห็นก๊อกน้ำเปิดทิ้งไว้ในโบสถ์ลืมปิดก็จะบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่บ้านมาเห็นก็ปิดเองปรากฏว่าแม่บ้านวันนั้นไม่ได้มาทำงานมาทำงานมาลุกขึ้นปรากฏว่าน้ำเปิดทิ้งไว้ทั้งคืนเลยนะเพราะว่าคนอื่นคิดว่าแม่บ้านมาปิดเองเดินผ่านมาหน้าลานจอดรถเห็นขยะวางอยู่ขยะเราก็เดินเลี่ยงไปเหมือนปุโรหิตที่เห็นชาวสมาเรียนอนเก็บอยู่ข้างทางคนเดินมันก็เดินเลี่ยงไปเดินเลี่ยงมาบอกว่าไม่ใช่ปัญหาของเราเดี๋ยวจะมีพี่เลิศที่เป็นคนดูแลลานจอดรถผู้จัดการใหญ่ฝ่ายลานจอดรถจะมาจัดการเคลียร์ให้เองพี่น้องครับอาจารย์เปาโลเนี่ยมีความยินดีที่จะได้เห็นเพื่อนร่วมรับใช้ทุกคนนั้นมองเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเห็นแก่ภาพรวมของงานของพระเจ้ามากกว่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวในฟิลิปปีบทที่2ข้อ2กับข้อ4บอกว่าก็ขอให้ท่านทำให้ความยินดีของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมด้วยการมีความคิดอย่างเดียวกันมีความรักอย่างเดียวกันมีใจรู้สึกและคิดพร้อมเพียงกันอย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนฝ่ายเดียวแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆด้วยอาจารย์เปาโลจึงจะยินดีเมื่อทุกคนช่วยนางยูโอเดียและสินเคนี้ให้หลุดพ้นจากปัญหาอาจารย์เปาโลจึงขอร้องเพื่อนผู้รับใช้อย่าเพิกเฉยช่วยกันจัดการปัญหานี้นำคิดจักกลับมาสู่การปรองดองนำคิดจักกลับมาสู่ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพราะความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั้นจะนำมาซึ่งพระพรที่จะเทลงมาอย่างมากมายในที่แห่งนั้นคิดจักที่ไหนของพระเจ้ามีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพระพรของพระเจ้าจะเทลงมาอย่างมากมายงานของพระเจ้าก็จะเคลื่อนจะเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งเพราะพระพรของพระเจ้าบังคับบัญชาอยู่ที่นั่นในสดุดีบทที่133ข้อ1ถึงข้อ3บอกว่าดูเถิดซึ่งพี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็เป็นการดีและน่าชื่นใจมากสักเท่าใดเหมือนน้ำมันประเสริฐอยู่บนศีรษะไหลอาบลงบนมาหนวดเคราบนหนวดเคราของอาโรนไหลอาบลงมาบนคอเสื้อของท่านเหมือนน้ำค้างของภูเขาเฮอร์โมนซึ่งตกลงบนเทือกเขาซีโยนเพราะว่าพระเจ้าทรงบังคับบัญชาพระพรที่นั่นคือชีวิตที่จำเริญเป็นนิจพ่อแม่ที่กลับมาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเลิกทะเลาะกันพอเห็นแก่ลูกๆก็จะนำความสุขมาสู่ครอบครัวกลายเป็นครอบครัวที่อบอุ่นลูกเด็กๆก็จะเติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่ดีมีชีวิตที่ดีเป็นคนดีของสังคมเพราะความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพ่อแม่ในครอบครัวหัวหน้างานลูกน้องเพื่อนร่วมงานพูดคุยกันจะมีเหตุมีผลทำงานด้วยกันปรึกษาหารือกันเห็นต่างกันแต่ไม่เป็นไรอะไรดีกว่าก็เอาแบบนั้นความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในที่ทำงานก็จะนำมาซึ่งพระพรลงมาในองค์กรนั้นๆบริษัทค้าขายดีมีกำไรเพราะทุกคนในองค์กรมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันถ้าคนในประเทศ
มองผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักไม่มองแค่พรรคพวกตัวเองผลประโยชน์ส่วนตัวไม่มองความคิดของตัวเองยอมเปิดใจรับฟังเปิดใจให้กว้างรับทุกความคิดเห็นและนำแต่สิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์ของประเทศชาติมาในการจัดการประเทศชาตินั้นก็มีความสุขร่มเย็นเศรษฐกิจดีวันดีคืนประชาชนก็มีความสุขมีความสบายใจไม่ต้องมี2นิ้ว3นิ้วมาเดินกันมากมายถ้าทุกคนไม่ความแตกต่างเป็นปัญหาในการที่จะอยู่ร่วมกันขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องที่คิดจากของเราที่นี่ Nexus นะครับเราเป็นคนที่ถูกสอนถูกสร้างมาในความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน Nexus ธนบุรีของเราฝั่งที่นี่นะครับเราเริ่มเติมกันที่ฝั่งทนเนี่ยมีอยู่1โบสถ์ตอนนี้เรามี4โบสถ์แล้วนะครับเริ่มที่สาย1ที่นี่ที่ศาลายาที่พระราม2และก็ที่พระนครเหนือเราต้องแยกย้ายกันไปทำพันธกิจที่พระเจ้าทรงโปรดใช้เราในต่างพื้นที่แม้เราจะแยกกันไปคนต่างอยู่คนละที่ในงานรับใช้ที่พระเจ้าทรงโปรดใช้เราไปแต่เราก็ยังมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันช่วยเหลือกันและกันนะครับตอนที่จัดสัญญาครบรอบ2ปีที่ผ่านมาก็มีพี่น้องที่กรุงเทพไปช่วยมีพี่เอด้วยเอาแกงไปหนึ่งหม้อนะฮะอร่อยมากเลยนะครับแย่งกันไม่ได้แย่งนะฮะรีบตักหน้าโดยกลัวหมดก่อนฮะแกงเขียวหวานเนื้ออร่อยมากนะครับพระราม2เอาของขวัญไปให้ด้วยนะครับตอนที่พระนครเหนือเปิดพี่น้องศาลายาก็ถามกันว่าเอ๊ะที่พระนครเหนือมีอะไรขาดเหลือไหมต้องการอะไรบ้างเขาบอกต้องการไมลอยสัก1ชุดศาลายาจัดไปเลยนะครับไมลอยอย่างดีพรีเมียมเลยนะฮะผมหิ้วไปด้วยตัวเองตอนเปิดโบสถ์เอาไปแสดงความยินดีด้วยพระราม2เราก็ไปด้วยตอนที่เขาครบรอบ1ปีนะครับพี่น้องครับนี่คือภาพแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันช่วยเหลือกันและกันที่นักสแกนที่นี่นะฮะตอนนี้กำลังเดินสายนะครับสี่โบสถ์นี่ทุกคนเดินสายเวียนไปช่วยกันนักสแกนในแต่ละที่เลยนะครับถ้าเป็นสี่โบสถ์จะเป็นอย่างไรนะฮะเดินสายตัวเป็นเกลียวเลยนะครับแต่ก็ไปเพราะว่าหัวใจที่มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเราจะไม่ปล่อยให้ผู้รับใช้พระเจ้าคนใดที่ต้องต่อสู้กับปัญหาเพียงลำพังเราจะไม่ปล่อยให้ใครที่ต้องยืนหยัดเพื่อพระเจ้าแล้วต้องลำบากอยู่เพียงลำพังเพราะเราเองมีหัวใจเดียวกันคือประกาศพระนามของพระเยซูคริสต์เราอย่าเพิกเฉยกับปัญหาของคนรอบข้างที่กำลังออกพระนามของพระเยซูคริสต์เพราะเราเป็นเพื่อนผู้รับใช้ที่เดียวกันได้ข่าวว่าที่สายหนึ่งจะมีคริสต์มาสวันที่19ใช่ไหมครับ19ธันวาใช่ไหมครับได้ข่าวงานใหญ่เลยนะครับขอบคุณพระเจ้าที่วันที่อะไรวันที่20โอเควันที่20นะวันที่20จะมีงานคริสต์มาสที่สาย1นะครับก็เป็นงานใหญ่ใช่ไหมครับสัญญาก็เหมือนกันนะฮะวันที่25เลยนะครับตรงวันเป๊ะเลยเรามีงานคริสต์มาสปีนี้จัดใหญ่เพราะว่าปีที่ผ่านมาห้องประชุมเต็มตลอดฮะเบียดกันเข้าไปไม่ได้ปีนี้เลยต้องจัดกลางแจ้งเป็นวิธีกลางแจ้งนะครับมีซุ้มเกมมีซุ้มอาหารใหญ่โตมีการมอบทุนให้กับเด็กนักศึกษาในนักเรียนในพื้นที่เกือบ30คนนายอำเภอจะมาเป็นประธานในการมอบด้วยนะครับมีการจับหางบัตรชิงรางวัลของรางวัลคิดว่าจะมีเพียบตอนนี้ยังไม่เห็นเลยนะฮะก็เชื่อว่าจะต้องใช้เงินมากจำนวนหนึ่งพอสมควรเลยขอบคุณพระเจ้าสัญญาไม่กังวลเพราะเราเชื่อว่าเราไม่ได้ทำงานนี้เพียงลำพังเพราะฉะนั้นถ้าสายหนึ่งนะฮะวันที่20เสร็จงานแล้วมีของขวัญของรางวัลเหลือนะครับมีงบประมาณเหลือนะครับก็สามารถส่งต่อไปที่ศาลายาได้เพราะเรามีหัวใจเดียวกันคืออะไรครับเรากำลังทำพันธกิจของพระเจ้าอยู่ใช่ไหมครับอาจารย์เปาโลบอกว่าขอร้องให้เราเองนั้นช่วยกันและกันเพื่อเห็นแก่งานพันธกิจของพระเจ้าน้องเอเมนไหมครับเอเมนนั่นคือประการที่สองของการแก้ปัญหาความขัดแย้งก็คือว่าขอร้องให้ทุกคนเห็นแก่งานของพระเจ้าร่วมกันอย่างที่3ครับที่อาจารย์ปรพูดไว้ก็คือว่าเป็นคำสั่งที่มุ่งเน้นลักษณะชีวิตในข้อ4ข้อ5ครับจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่า
จงชื่นชมยินดีเถิดจงให้ความอ่อนสุภาพของท่านทั้งหลายประจักษ์แก่ทุกคนองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้แล้วอาจารย์เปาโลใช้คำว่าจงในการขึ้นต้นประโยคซึ่งหมายถึงเป็นลักษณะของการสั่งเป็นคำสั่งสั่งให้ทำเช่นจงทำนั่นจงทำนี่ถ้าบอกว่าอยากก็เป็นคำห้ามใช่ไหมครับอาจารย์เปาโลสั่งอะไรมีสองคำสั่งในตอนนี้อันแรกคือว่าคำสั่งแรกคือจงชื่นชมยินดีอาจารย์เปาโลพูดย้ำสองครั้งในข้อเดียวอีกแล้วนะฮะแสดงว่าอาจารย์เปาโลเนี่ยอยากให้คริสตจักรในเมืองฟิลิปปีแสดงออกมาถึงความชื่นชมยินดีอย่างแท้จริงจงชื่นชมยินดีทุกเวลาจงชื่นชมยินดีนั่นคืออาจารย์เปาโลบอกพี่น้องที่ฟิลิปปีคงไม่ใช่เรื่องยากถ้าเราจะบอกคนทำงานว่าจงชื่นชมยินดีเถิดตอนช่วงต้นเดือนเพราะอะไรแฮปปี้เงินเต็มกระเป๋าอยู่นะครับแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะบอกว่าจงชื่นชมยินดีตอนสิ้นเดือนเพราะว่ามองไปที่บ้านเห็นแต่มาม่าอยู่นะอย่างอื่นไม่มีเลยมันคงจะทำใจพอสมควรคงไม่ใช่เรื่องยากถ้าจะบอกให้ชายหนุ่มคนหนึ่งบอกว่าจงชื่นชมยินดีหลังจากที่เขาไปขอหญิงสาวแต่งงานแล้วได้ยินได้ฟังคำว่าเซเยสกลับมาเขาคงชื่นชมยินดีอย่างใจฟูเลยแต่ถ้าหากได้ยินคำว่าเซโนมาเขาก็คงจะไม่สามารถชื่นชมยินดีได้ณเวลานั้นในโลกนี้มองว่าเราจะมีความชื่นชมยินดีหรือไม่มีมันขึ้นอยู่กับว่าเรากำลังเจอกับเหตุการณ์อะไรสถานการณ์รอบข้างเป็นอย่างไรสถานการณ์จึงเป็นตัวกำหนดความชื่นชมยินดีในชีวิตของเรานั่นคือความคิดของโลกนี้แต่อาจารย์เปาโลสั่งคริสเตียนว่าจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าและขอย้ำอีกว่าจงชื่นชมยินดีขณะที่อาจารย์เปาโลนั้นกำลังอะไรครับที่เขียนมาตรงนี้อาจารย์เปาโลอยู่ในคุกติดคุกอยู่ซึ่งถ้าโดยสถานการณ์แล้วอาจารย์เปาโลน่าจะมีความเศร้ามีความกลัวความกังวลความไม่สบายใจอยู่แต่อาจารย์เปาโลนั้นบอกว่าจงมีความชื่นชมยินดีแสดงว่าอาจารย์เปาโลมีความชื่นชมยินดีเพราะอะไรอยู่ในพระเจ้าคริสเตียนเราจึงไม่ได้ชื่นชมยินดีเพราะมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่อาจารย์บอกว่าคริสเตียนเราสามารถชื่นชมยินดีได้เพราะอะไรครับมีพระเจ้าอยู่กับเราอยู่ในชีวิตของเราแสดงว่าความชื่นชมยินดีในชีวิตของคริสเตียนนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ไม่ได้ขึ้นกับว่ามีอะไรกำลังเกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่เราชื่นชมยินดีได้เพราะมีพระเจ้าสถิตอยู่ในใจของเราท่านเห็นไหมครับพระองค์ทรงอยู่กับเราทุกเวลาคริสเตียนจึงสามารถมีความยินดีได้ในทุกเวลาแม้เรากำลังทุกข์กำลังโศกกำลังเศร้าได้เอฟมาจากผลการสอบถูกหักอกมาดังเปาะจากสาวที่เราเองคาดหวังอยู่ในความทุกข์โศกเศร้านั้นพระเจ้ายังทรงอยู่ในชีวิตของเราเราจึงยังสามารถชื่นชมยินดีได้ในทุกเวลาและในทุกสถานการณ์ในฮาบักุกบทที่3ข้อ17 18บอกว่าแม้ต้นมะเดื่อไม่มีดอกบานหรือท้อองุ่นไม่มีผลมะกอกเทศก็ขาดหายไปทุ่งนาไม่ได้เกิดอาหารฝูงสัตว์ขาดไปจากคอกและไม่มีฝูงวัวที่ในโรงถึงกระนั้นข้าพเจ้าจะร่าเริงในพระเจ้าข้าพเจ้าจะเปรมปีในพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพเจ้าฮาบากุกไม่ได้มองว่ารอบข้างกันดารขาดแคลนแต่ฮาบากุกมองที่พระเจ้าและมีความร่าเริงเปรมปีอยู่ได้ท่ามกลางความขาดแคลนนั้นความชื่นชมยินดีของคริสเตียนจึงแสดงออกมาถึงการสรรเสริญนมัสการพระเจ้าเพราะรู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่ในใจของเราการชื่นชมยินดีในท่ามกลางความทุกข์ยากคือคำสรรเสริญอันยิ่งใหญ่ในชุดของผู้ที่เชื่อท่านเห็นไหมครับนั่นคือความแตกต่างของคนที่มีพระเจ้ากับไม่มีพระเจ้าเราสามารถมีความชื่นชมยินดีจนสรรเสริญนมัสการพระเจ้าได้ต้องคนบอกว่าทำไมทำได้เพราะมีพระเจ้าอยู่ในใจเราในกิจการบทที่16
ข้อ23ถึง30 24ถึง33นะครับผมอ่านบางข้อก็แล้วกันนะครับที่บอกว่าเมื่อนายคุกรับคำสั่งจึงพาเปาโลกับซิลาสไปยังห้องชั้นในเอาเท้าใส่คือแน่นหนาแต่ในเวลาประมาณเที่ยงคืนขณะเปาโลกับซิลาสกำลังอธิษฐานและร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าและนักโทษทั้งหลายในคุกกำลังฟังอยู่ทันใดนั้นเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงจนรากคุกสะเทือนสะท้านและประตูคุกก็เปิดหมดทุกบานเครื่องจำจองก็หลุดจากพวกเขาทุกคนในความทุกข์ในการติดคุกของเปาโลถูกเคี่ยนตีถูกใส่คือนั้นยังร้องเพลงนมัสการพระเจ้าได้และพระเจ้าทรงการอัศจรรย์สิ่งเหล่านี้ทุกคนฟังอยู่เอ๊ะทำไมเขายังร้องเพลงนมัสการพระเจ้าได้พระเจ้าทรงการอัศจรรย์รากคุกสั่นสะเทือนประตูเปิดออกโซ่ตัวหลุดออกและในเหตุการณ์นี้นั้นก็กลับใจเชื่อพระเจ้าทั้งครอบครัวด้วยในข้อ13ในข้อ33ที่บอกว่า33ที่บอกว่าในช่วงเดียวกันของคืนนั้นเองนายคุกพาเปาโลกับซิลาสไปล้างแผลที่ถูกเคี่ยนและนายคุกก็รับปฏิสัมภารทันทีพร้อมกับทุกคนในครัวเรือนของเขาชีวิตของอาจารย์เปาโลที่ชื่นชมยินดีเสมอร้องเพลงนมัสการพระเจ้าได้ในท่ามกลางความลำบากนั้นได้สำแดงพระเจ้าออกมาจนผู้คนได้เห็นนายคุกครอบครัวทั้งหมดก็มาเชื่อวางใจในพระเจ้าพี่น้องครับให้เราได้ใช้ความทุกข์ลำบากที่เราต้องเผชิญนั้นสำแดงพระเจ้าออกมาให้คนทั้งหลายได้เห็นอย่าให้ความทุกข์ความลำบากมันยิ่งซ้ำเติมชีวิตของเราอย่าให้เรามาโบกก็ยังน่าเศร้าไปกลุ่มแขกก็ยังน่าเศร้าทุกข์ใจกังวลใจตลอดออกจากโบสถ์ไปก็ยังน่าเศร้าหมองเขาก็คงไม่คิดว่าแล้วมาโบสถ์ทำไมให้ความชื่นชมยินดีเพราะมีพระเจ้าอยู่ในใจท่ามกลางความทุกข์ยากได้สำแดงพระเจ้าในชีวิตเราให้คนทั้งหลายต้องอึ้งเราบอกว่าโอ้พระเจ้าของเขายิ่งใหญ่จริงๆถ้าเป็นเราตอนนี้เราไปกระโดดแม่น้ำโขงแล้วแต่คริสเตียนไม่ทำแบบนั้นเพราะพระเจ้าทรงอยู่กับเราท่ามกลางความทุกข์ยากต้องเห็นไหมครับคำสั่งที่สองก็คือว่าจงอ่อนสุภาพจงอ่อนสุภาพจงให้ความอ่อนสุภาพของท่านทั้งหลายประจักษ์แก่ทุกคนองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้แล้วความอ่อนสุภาพไม่ได้หมายถึงความอ่อนแอแต่หมายถึงการมีจิตใจเมตตาและความห่วงใยคิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองนั่นคือความอ่อนสุภาพที่อาจารย์ปรโรกำลังให้พูดถึงไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นลักษณะชีวิตที่มีความสุภาพมีใจเมตตากรุณาต่อคนอื่นความใกล้ชิดพระเจ้าช่วยให้เรามีชีวิตที่อ่อนสุภาพอาจารย์เปาโลอยากให้บรรดาผู้เชื่อพระเจ้าทั้งหลายมีความอ่อนสุภาพซึ่งสิ่งนี้เป็นผลของพระวิญญาณที่กำลังบอกว่าพระวิญญาณของพระเจ้ากำลังทำงานอยู่ในชีวิตของเราคิดเตียนเราจึงไม่พูดคุยกันด้วยคำหยาบคายสมัยก่อนเป็นอย่างไรไม่เป็นไรแต่เมื่อมาอยู่ในพระเจ้าแล้วพระเจ้าเปลี่ยนแปลงได้ถ้าพูดเรื่องคำพูดหยาบคายแล้วนึกถึงคนเดียวเลยคือแม่ผมสมัยก่อนจะมาเชื่อพระเจ้านะครับโอ้โหนะครับอย่าไปฟังนะครับด่าเช้าถึงเย็นกินข้าวปุ๊บด่าต่อถึงมืดถึงดึกถึงเช้าอีกด่าได้เลยเพราะว่าเป็นคนแบบนั้นอยู่กับชีวิตที่เป็นแบบนั้นมาตลอดอย่าให้ตกใจด้วยฮะถ้าตกใจปุ๊บนี่คำจากปากนี่โอ้โหมาทั้งวงตระกูลอะไรของสารพัดสัตว์เลยนะฮะมากมายเพราะตกใจออกมาจากปากของเราขอบคุณพระเจ้าที่บ้านผมเชื่อพระเจ้ามากกว่า40ปีแล้วคุณแม่เดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนไปหมดเลยนะครับไปคือด้วยตอนนี้ไม่รู้เลยว่าคนนี้พูดจาหยาบคายมาก่อนไม่มีเลยฮะสมัยนี้ไปพูดนี่โอ้น่ารักอ่อนสุภาพพูดคุยดูดีมากเพราะพระเจ้าทรงเปลี่ยนแล้วเพราะฉะนั้นคริสเตียนเราจึงต้องเป็นคนที่อ่อนสุภาพไม่พูดจาหยาบคายไม่ก้าวร้าวไม่ต่อว่าต่อขานผู้อื่นด้วยถ้อยคำรุนแรงคิดเตียนเราจริงไม่ดูถูกดูหมิ่นเหยียดหยามผู้อื่นด้วยคำพูดหรือด้วยสีหน้าหรืออากับกริยาท่าทางแม้ว่าแฟนทีมบอลของเราที่เราเชียร์อยู่ชนะแล้ว เพื่อนเราแพ้เว้ยเราเชียร์ทีมนี้เขาเชียร์ชนะเราเชียร์ทีมชนะเขาเชียร์ทีมแพ้ออกมาเลยทางหน้าตาสายตา
ดูหมิ่นเพื่อนเลยเชียร์ทีมอะไรอยู่อาจจะไม่ใช่เรื่องนี้ก็ได้อาจจะเป็นเรื่องอื่นที่เราอาจจะแสดงอาการที่ไม่เหมาะสมของคนที่มีพระเจ้าอยู่ในชีวิตในจิตใจให้เราเป็นคนอ่อนสุภาพต่อผู้คนลักษณะทั้งสองอย่างที่อาจารย์เปาโลที่อาจารย์เปาโลบอกมานี้นั้นอาจารย์เปาโลสั่งให้คริสเตียนเมืองฟิลิปปีปฏิบัติตามนี้เพราะจะเป็นลักษณะของชีวิตที่มีพระเจ้าอยู่ภายในและคนทั้งหลายจะได้ประจักษ์ว่าที่นี่มีพระเจ้าผู้กำลังเปลี่ยนชีวิตของผู้คนอยู่ความชื่นชมยินดีท่ามกลางความทุกข์ยากความความสุภาพที่แสดงออกกำลังจะบอกให้ผู้คนรู้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับชุมชนของผู้เชื่อที่นี่คนในซอยหมู่บ้านท่านคนในหมู่บ้านท่านคนในโรงเรียนท่านในที่ทำงานของท่านเขาจะต้องแปลกใจว่าคนนี้ไปทำอะไรมาจึงเปลี่ยนไปขนาดนี้แต่ก่อนพูดกันทีนี้โอ้โหนะสารพัดสวนสัตว์มาอยู่รอบตัวเลยเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปนั่นคือพระเจ้ากำลังจะเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราคนที่มีชีวิตใกล้ชิดกับพระเจ้าจึงสำแดงลักษณะชีวิตออกมาให้เป็นคนที่มีความชื่นชมยินดีอยู่เสมอมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสสร้างความสบายใจให้กับผู้พบเห็นจะเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนสุภาพมีความนอบน้อมถ่อมตนไปอยู่ที่ไหนก็จะมีแต่สร้างความอบอุ่นใจให้กับผู้คนที่อยู่รอบข้างปัญหากระทบเบาแว้งต่างๆที่มีในโลกนี้ก็จะไม่มีในคิดจักรของพระเจ้าคนที่เบื่อหน่ายกับความขัดแย้งกับปัญหากระทบเบาแว้งในสังคมนี้เขาจะมาพบกับความสุขใจสบายใจในคิดจักรของพระเจ้าที่มีชีวิตของคนที่กำลังถูกเปลี่ยนแปลงโดยพระเจ้าอยู่ภายในพี่น้องเอเมนไหมครับนั่นคือพระคำของพระเจ้าที่มาถึงเราในวันนี้วันนี้จึงขอให้3คำที่อาจารย์เปาโลกล่าวออกมาที่เมืองฟิลิปปีนั้นก็คือคำเตือนคำขอร้องและคำสั่งนี้ทำให้เราได้ดำเนินชีวิตของเราทำให้เราได้นำชีวิตของเราและของคริสตจักรกลับมาสู่ความปรองดองกันในองค์พระผู้เป็นเจ้าทำให้เราเองนั้นมีใจพร้อมช่วยเหลือกันและกันด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเห็นแก่งานของพระเจ้าและทำให้เรานั้นได้สำแดงลักษณะชีวิตในการเป็นคนที่มีความชื่นชมยินดีทุกเวลาและเป็นคนที่มีใจอ่อนสุภาพประกาศพระนามของพระเจ้าผ่านชีวิตของเราพี่น้องเอเมนนะครับให้เรามีใช้เวลาในการอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ